สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้ำขาศพนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่มาคอยให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้เอาเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทสมัยยุครัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ10บาทที่เราจะไม่ค่อยพบเจอกันในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญรัชกาลที่9ก็ค่อยๆจะหายเก็บคืนคลังหมดแล้วครับก็จะเป็นเหรียญรัชกาลที่10ซะมากกว่านะครับรัชกาลที่9ถ้าไม่เก็บสะสมไว้ก็ไม่มีโอกาสจะได้เจอกันในท้องตลาดหรือว่าไม่มีโอกาสได้เห็นกันนะครับเพราะว่าเก็บเข้าคลังหมดก็จะไม่เจอแล้วครับในสารระบบแล้วนะครับฉะนั้นนะครับก็เอามาให้ชมกัน3เหรียญนะครับวันนี้จะทำคลิปละ3เหรียญจะทำมานะครับเป็นคลิป3เหรียญนะครับ3เหรียญวันนี้3เหรียญคือเป็นเหรียญที่อยู่ที่อันดับท็อป10ทั้ง3เหรียญนะครับเป็นติดอันดับท็อป10ทั้ง3เหรียญนะครับสำหรับ3เหรียญนี้ก็จะเป็น3เหรียญที่อยู่ในอันดับที่4ที่3ที่2หรืออันดับที่2 3 4นะครับเป็นอันดับที่2ที่3ที่4ในการผลิตน้อยหายากนะครับผลิตน้อยหายากแล้วก็มีเหรียญที่มีราคาครับเพราะว่าติดอยู่ในท็อป10แล้วก็เนี่ยนะครับเหรียญที่มีราคาที่ผมเรียกนี้คือเป็นเหรียญ UNC นะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานเช่นนี้ก็ราคาก็จะต่างลงไปนะครับต่างลงไปสำหรับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยราคายังสูงอยู่นะครับวันนี้มาเจอเหรียญนี้นะครับนี่คือเหรียญปีพ.ศ. 2534นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2534นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2534นี่อยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่อันดับที่4ของท็อป10นะครับอยู่อันดับที่4ของท็อป10นะครับด้านหลังก็เป็นพระปางวัดอรุณนะครับด้านหน้าก็เป็นนายกรัชกาลที่9นะครับปกตินะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9เป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะครับขอบเรียบสลับฟันเฟืองนะครับส่วนเหรียญที่อยู่ในอันดับที่3นี้ครับอันที่4นี้ก็อยู่ที่จำนวนกำไรที่ประมาณ1,380,650เหรียญนะครับผลิตอยู่แค่1ล้านนะครับ1,380,650เหรียญนะครับอันนี้อยู่อันดับที่4นะครับสำหรับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเน้นนะครับเหรียญ UNC นะครับก็อยู่ประมาณสัก500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทนะครับต่อ1เหรียญนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเน้นนะครับถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาจะต่ำลงนะครับอันนี้ไม่ได้มารับซื้อหรือว่ามาบอกขายนะครับอันนี้บอกราคากลางๆไว้ให้กันเพื่อนๆนักสะสมที่จะหาสะสมนะสะสมเหรียญผ่านการใช้งานไม่เจอก็ต้องหาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาสะสมนะครับในเว็บยังมีขายกันอยู่เยอะแยะนะครับก็ไปหาได้นะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับนี่สำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2534นะครับเหรียญอันดับที่4นะครับต่อมาเป็นเหรียญอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญอันดับที่3ก็เป็นเหรียญปีพ.ศ. 2142นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2542นี่ก็อยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่3ของท็อป10นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านกับ30,000เหรียญนะครับ1ล้าน30,000เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2542นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในอันดับ2ของท็อป10นะครับเป็นเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเหรียญภาพอย่างนี้ก็ราคาจะต่ำลงหน่อยครับนี่ครับที่มันมีรอยบุบบี้นะครับส่วนตัวแล้วก็เก็บสะสมหมดนะครับไม่ว่าจะเหรียญใหม่เหรียญเก่านะครับขอให้เป็นปีพ.ศ.ที่เราต้องการเก็บนะครับแต่ช่วงนี้น่าจะหายากนะครับสำหรับเหรียญชนิดแบบนี้นะครับเหรียญปีพ.ศ.ที่ติดอันดับท็อป10แล้วเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็จะหายากนะครับนะครับอันนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับอันนี้ปีพ.ศ. 2542ก็สภาพอย่างนี้ก็หลักร้อยก็ยังพอได้นะครับหลักร้อยยังพอได้นะครับยังขายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC เลยนะครับ UNC อยู่ก็อยู่ประมาณที่600กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่ที่100กว่าบาทนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับบางคนสู้ราคาที่ผู้ขายขายก็ตกลงกันได้นะครับสำหรับเหรียญปี42นะครับปี42ไม่อยู่อันดับที่2นะครับอยู่อันดับที่2ของจำนวนการผลิตนะครับ
ส่วนเหรียญที่อยู่อันดับที่2นะครับเดี๋ยวที่3นะครับโทษทีนะครับส่วนเหรียญนี้ที่อยู่อันดับ2นะครับอันดับที่2ของจำนวนการผลิตน้อยหายากอันดับที่2ของท็อป10ก็เป็นเหรียญปีพ.ศ.2541นะครับปีพ.ศ.2541นี่ก็อยู่อันดับที่2นะครับอันดับที่2ของจำนวนการผลิตนะครับนี่ครับเหรียญที่บอกกระเหรียญนะจะมีราคาไม่มีราคาก็อยู่ที่สภาพเหรียญนะครับอันนี้ได้มานะครับนี่ครับจะมีราคาหรือไม่มีราคาก็อยู่ที่สภาพเหรียญถ้าเป็นอย่างนี้นะราคาจะตกทันทีนะครับเหรียญบินนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราเก็บผสมตามพ.ศ.นะครับสภาพเหรียญเราก็เก็บไปใช้เองเราเก็บไปไม่ได้จำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรครับเอามาเก็บไปสะสมไว้เองนะครับปีพ.ศ. 2541นะครับอันนี้ครับอยู่อันดับที่2ของท็อป10นะครับนะครับจำนวนการผลิตก็ไม่ถึง 100,000 เหรียญนะครับไม่ถึง1ล้านเหรียญนะครับโทษทีนะครับไม่ถึง1ล้านเหรียญนะครับประมาณข้าว 980,000 เหรียญนะครับอันดับที่2นะครับ 980,000 เหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญท็อป10เหรียญท็อปที่ติดท็อป10เหรียญใหม่ๆก็เหรียญ UNC เนี่ยไปตกหลักพันนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2541นะครับถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ครับ 2-300 น่าจะได้นะครับสำหรับเหรียญปี41ครับอันนี้ก็อยู่ที่สภาพเหรียญนะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานราคาจะไม่แน่นอนนะครับมันอยู่ที่สภาพเหรียญแล้วก็ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสภาพเหรียญที่บอกนะครับในสภาพเหรียญอย่างนี้นะครับราคาก็จะตกลงนะครับถ้าจะเอาปิ้งๆเลยที่ขอบไม่มีรอยสึกหรืออะไรก็สภาพเหรียญนั้นก็ราคาจะสูงขึ้นนะครับราคาจะสูงหรือต่ำอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับสภาพเหรียญแล้วก็พ.ศ.ของเหรียญนะครับแล้วก็ความพอใจกับผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเหรียญใหม่ๆที่ไม่มีการสึกหย่อนเลยราคาก็จะไม่เท่าอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่พ.ศ.ที่เราต้องการหรือว่าไม่ติดอันดับท็อป10ก็เป็นราคาปกติตามหน้าเหรียญนะครับแต่เหรียญที่มีราคามากๆก็จะมีเน้นที่พ.ศ.นะครับสำหรับเหรียญนะครับเหรียญจะเน้นที่พ.ศ.ถ้าธนบัตรก็จะเน้นกันที่หมวดหมู่หรือว่าลายเซ็นนะครับแล้วก็ปีผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นพ.ศ.ที่ผลิตก็เน้นไปที่พ.ศ.ที่ผลิตอย่างเดียวนะครับสำหรับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนทั้ง3เหรียญนะครับที่เราเคยใช้จ่ายกันนะครับบางท่านก็เคยผ่านมือมาแล้วแต่ไม่ได้สังเกตหรือว่าอะไรนะครับเป็นเหรียญที่อันดับที่อันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับ3อันดับนะครับ3อันดับ2 3 4นะครับ2 3 4ที่ยังมีราคานะครับยังมีราคาก็สูงมากนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่สูงเลยนะครับสำหรับปีพ.ศ.ใกล้ๆกับอันดับ1นะครับใกล้กับอันดับ1อันดับ1ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันดับ1คือเหรียญปีพ.ศ. 2533นะครับส่วนตัวแล้วไม่มีเหรียญนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาทำคลิปให้ดูอันดับ1ก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนบางเหรียญเป็นล้านนะครับอันดับปีพ.ศ. 2533นะครับว่าการว่าผลิตอยู่แค่ร้อยเหรียญนะครับและข้อมูลตอนนี้ก็มีการโต้แย้งกันอยู่ว่าบางครั้งก็บางท่านก็บอกว่าไม่ใช่ร้อยเหรียญนะครับมัน50ล้านเหรียญนะครับบางท่านก็บอกแค่ล้านเหรียญนะครับผมจะหาข้อมูลระหว่างข้อโต้แย้งระหว่างกองคลังกับกองธนรัตน์มาให้ดูนะครับระหว่าง100เหรียญกับ50ล้านเหรียญมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นเหรียญอันดับที่2ที่3ที่4นะครับของเหรียญ10บาทและกันที่9นะครับตามหาสะสมกันนะครับหาสะสมกันนะครับทั้ง3เหรียญนะครับหน้าสะสมและยังมีราคาพุ่งอยู่เรื่อยๆเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเหรียญ10บาทและกันที่9นะครับในท็อป10นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ